ครับกลับมาพบกับช่วง Cat Business นะครับเป็นช่วงที่เราจะนำเทคโนโลยีต่างๆเกี่ยวกับด้านธุรกิจมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับซึ่งวันนี้ตามสัญญาครับสัปดาห์ที่4เรามาทั้ง3คนนะครับครับก็พี่เพชรมาแล้วครับตัวเป็นอีกแล้วจับตัวได้นะครับซึ่งวันนี้พี่เพชรจะนำโซลูชันอะไรมาแนะนำดีครับก็วันนี้ผมจะลองนำโซลูชัน IT เกี่ยวกับธุรกิจที่อยู่ในดวงใจของใครหลายคนเลยก็คือถ้าเราทำงานสักระยะนึงหรือเราเรียนจบมาสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือเปิดร้านขายของซะหน่อยจริงๆครับส่วนมากก็จะร้านกาแฟนะใช่ครับร้านเน็ตคาฟงคาเฟ่อันนี้ใช่ครับส่วนมากก็จะเป็นร้านค้าปลีกใช่ไหมพี่ใช่ครับไปซื้อของจากตามแมคโครเองร้านค้าส่งใหญ่ๆต่างๆแล้วก็มาตั้งเป็นร้านโชว์หวยในหมู่บ้านหรือตั้งตามปั๊มน้ำมันอะไรก็ได้ก็แสดงว่าโซลูชันวันนี้ครับท่านผู้ชมเราจะมาคุยกันถึงร้านคาปิใช่ครับว่าเขามีโซลูชันอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี IT ที่มันตอบโจทย์ดีกว่าสิ่งแรกครับพี่เพชรครับถ้าเป็นพูดถึงร้านคาปิแล้วเทคโนโลยีแรกเลยที่เราต้องคิดถึงเลยอะไรครับพี่ถ้าเราพูดถึงร้านคาปิสิ่งแรกที่เราคงจะนึกถึงก็คือเคาน์เตอร์แคชเชียร์ซึ่งก็จะมีพวกอุปกรณ์คิดเงินอุปกรณ์การถ้าพูดจ่ายเงินชำระเงินต่างๆผมคิดถึงเด็กแคชเชียร์หน้าตาน่ารักอ๋อแคชเชียร์โอ้โหเยอะเลยนี่นั่นแคชเชียร์ของก็เชียร์แคชเชียร์ของก็เชียร์อยู่ใช่ครับโอเคแคชเชียร์ครับต่อครับครับผมก็คือโดยหัวใจหลักๆเองสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางหรือขนาดเล็กเองก็คือครับก็จะมีระบบ POS ขึ้นมาตัวนึงซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเลยเรื่องคิดคำนวณเพื่อจะได้ดูว่าขายของเท่าไหร่ยอดหายหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะดูแลตั้งแต่การรับชำระเงินครับผมการเก็บสต็อกสินค้าการคำนวณโปรโมชั่นต่างๆการดูสต็อกสินค้าก็คือฟังก์ชันต่างๆเนี่ย POS มันจะครอบคลุมสำหรับการทำงานการทำธุรกิจของธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและขนาดเล็กได้ดีพอสมควรทีเดียวครับคำว่า POS ก็คือการระบบการคิดคำนวณใช่ไหมเมื่อก่อนเราบอกว่าใช้ Excel ก็พอใช่ไหมแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรียกเทรนด์มาถูกไหมครับพี่ POS ก็คือต้องคิดคำนวณแล้วก็ที่พี่บอกว่าวิเคราะห์ได้ด้วยก็คือเบื้องต้นเนี่ย POS มันจะสามารถมันจะเก่งกว่า Excel มันจะง่ายกว่า Excel นิดนึงก็คือมันสามารถวิเคราะห์ได้ว่าณช่วงเวลาต้นเดือนถึงปลายเดือนมกราเนี่ยมีสินค้าอะไรขายดีบ้างสินค้าขายอะไรขายไม่ดีบ้างสินค้าอะไรที่เราต้องหามาเติมได้แล้วสินค้าอะไรก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้เมื่อก่อนเราแค่คิดคำว่า POS เนี่ยคิดแค่อย่างเดียวเครื่องคิดเงินอย่างเดียวใช่ครับผมคิดอย่างเดียวว่าเอ้ยมันก็แค่เครื่องคิดเงินแหละถ้าเป็นสมัยก่อนผมว่าคนจีนนะใช้เครื่องลูกคิดโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะขึ้นมาเป็นเครื่องคิดเลขหน่อยเป็นคอมพิวเตอร์บ้างเป็นอะไรบ้างทีนี้มันมีระบบที่ง่ายอย่างที่คุณเพชรบอกสมัยก่อนก็คือสมัยก่อนก็ต้องมานั่งเปิดบัญชีดูเอ๊ะมานั่งดูแล้วตามลูกหนี้แล้วตัวนี้ขายเป็นยังไงบ้างมานั่งคิดเองแต่คราวนี้คือตัว POS มันจะเข้ามาช่วยมันแบ่งเบาภาระของเราได้ครับผมช่วยให้เราสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นคือรวดเร็วขึ้นนะครับอย่าคือบางท่านบอกเอ้ยฉันใช้แบบก่อนดีกว่ามั้ยแต่จริงๆแล้วมันตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็คิดคำนวณได้มากขึ้นลดความเสี่ยงด้วยก็คือเราไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้ามาสต็อกจำนวนเยอะๆก็ได้ครับผมโปรแกรมก็จะแนะนำให้ว่าเราควรซื้อสินค้าสักช่วงนี้ก็ได้สักซื้อสักเท่าไหร่ดีมันจะประมาณการจากยอดขายที่ผ่านมาในอดีตนะครับครับผมช่วยเราได้ระดับหนึ่งเอาละครับซอฟต์แวร์ POS แล้วถ้าเกิดเป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็นพวก POS พี่โป้พอแนะนำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกเอาถ้าเป็นสมัยเก่านะครับเราก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าพอเติบโตขึ้นนะครับธุรกิจใหญ่โตขึ้นก็ต้องซื้อระบบ POS อย่างที่คุณเพชรบอกเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นหลายๆแบรนด์เลยนะฮะอย่างฟูจิสึเนี่ยก็ออกมาผมเคยไปงานแถลงข่าวนะครับก็เอาระหว่างฟูจิสึกับ Microsoft ก็มาผนวกกันนะครับคิดค้นตัวโซลูชันขึ้นมานะครับวันก่อนก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศก็ไปดูตัว POS ตัวหนึ่งของ Panasonic ก็มีเหมือนกันนะครับพวกนี้ก็เป็นระบบ POS ที่น่าสนใจแล้วในส่วนของซอฟต์แวร์ล่ะครับในเรื่องของ POS ครับ POS มีซอฟต์แวร์อะไรที่แบบเราต้องคำนวณต้องคำนึงไหมว่าจะซื้อสักทีนึงในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เราต้องดูก็จริงๆซอฟต์แวร์ POS ของคนไทยก็มีอยู่มากมายมากมายหลายตัวแล้วครับครับผมถ้าเกิดเราลองเข้า Google ดูเนี่ยลองเสิร์ชดูเนี่ยมันก็จะพบเลยว่าคนไทยจริงๆก็ผลิตซอฟต์แวร์ POS ที่เหมาะสมกับธุรกิจค้าปลีกของคนไทยมาให้เลือกใช้อยู่หลายตัวเหมือนกันบางตัวก็สามารถทดลองใช้ได้30วันเราโหลดมาทดลองใช้ดูก่อนก็ได้ว่ามันมีทดลองใช้ด้วยใช่ครับมันก็ชอบค่อยๆเสียตังค์ใช่มันเข้ากับธุรกิจของเรามั้ยมีฟังก์ชันการทํางานที่เราต้องการมั้ยถ้าไม่ชอบเราก็ลองไปหาตัวใหม่มาลองใช้ดูก็ได้เอาล่ะนอกจาก Point of Sale แล้วมีโซลูชันอะไรมั้ยครับพี่เพชรที่เรียกว่านอกจากการคิดคำนวณแล้วมีโซลูชันอะไรที่ร้านค้าปลีกขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ได้ครับที่ต้องควรจะต้องใช้บ้างก็อย่างที่เราแนะนำที่ผมแนะนำไปตอนต้นระบบ POS หรือ Point of Sale เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแล้วขนาดกลางแต่สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะมีโซลูชันซอฟต์แวร์อีกระดับนึงเขาจะเรียกว่าระบบ Merchandise Management System ครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะแอดวานซ์กว่า POS ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือมันสามารถ
มีฟังก์ชันการทำงานที่ระบบมีระบบ business intelligence ผนวกเข้ามา มีระบบ promotion management ผนวกเข้ามาซึ่งมันสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของผู้ลูกค้าก็ได้ว่าช่วงนี้ลูกค้าสนใจซื้ออะไรหรือว่าสินค้าตัวไหนขายดีหรือว่ามันอาจจะแมปไปกับตัว floor ของตัวร้านค้าเองก็ได้ว่าเคาน์เตอร์ไหนที่ลูกค้าสนใจเดินมากที่สุดจุดไหนของเคาน์เตอร์ที่ลูกค้าหยิบสินค้ามากที่สุดขนาดนั้นเลยครับพี่มันก็สามารถวิเคราะห์มาให้เราได้เป็นข้อมูลแล้วอย่างในกรณีที่แบบว่าเราไปทางจุดไหนเนี่ยมันก็รู้เลยว่าเฮ้ยผมมาแล้วนะก๊อปมาแล้วมีแบบเช็คเลยจากอุปกรณ์ดีไวซ์พวกนี้ก็อยู่ในชุดโซลูชันนี้ด้วยใช่ไหมฮะโซลูชันนี้มันจะเป็นการให้ข้อมูลมากกว่าส่วนการดีเทคตำแหน่งว่าลูกค้าอยู่จุดไหนของร้านค้าเนี่ยมันจะไปทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายไร้สายซึ่งมันอินฟราทางด้านฮาร์ดแวร์เป็นหลักมันจะเป็นทำงานประสานกันระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์คือจริงๆมันมีโซลูชันอันดับแรกก็คือที่เราจะเห็นว่าอยากรู้เลยว่าสินค้าไหนขายดีมากที่สุดใช่ครับแล้วผมก็คิดงงเหมือนกันผมตัวเองบางครั้งขายผักสดจะรู้ได้ไงว่าผักอะไรที่เหมาะกับถูกไหมกับลูกค้าจริงๆจะซื้อสต็อกมาต้นหอมมาใช่ครับต้นหอมช่วงนี้จะขายดีขนาดนั้นหรอใช่ครับมันก็เขาจะต้องซื้อสต็อกมาก็จะดูการคำนวณทำไมถูกเหลือเกินเพราะว่าเขาอาจจะคำนวณว่าช่วงนี้หน้านี้แหละเป็นช่วงที่ขายได้ดีหรือมันก็จะช่วยวิเคราะห์ย้อนหลังให้เราได้สักปี2ปีย้อนหลังว่าช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าตัวไหนขายดีหรือว่าโฟกัสไปเลยว่าช่วงกี่โมงถึงกี่โมงสินค้าตัวไหนขายดีมีลูกค้าเดินมาเข้าจุดไหนของร้านค้ามากที่สุดเราก็สามารถตั้งโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยให้สัมพันธ์กับความต้องการของลูกค้าได้ง่ายขึ้นจริงๆก็สะดวกนะเพราะว่าอย่างคนเราสมมติเป็นพ่อค้าอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อตัวนี้ขายดีช่วงนี้เราจะได้เพิ่มนะโมลุ่มมากหน่อยใช่ครับตัวนี้สมมติว่าตอนคืนขายดีอ่ะก็เพิ่มโมลุ่มตอนคืนแต่ตอนวันขายไม่ดีก็ลดมันจะได้ช่วยบาลานซ์ในการลงทุนไปได้เยอะเลยนะพูดถึงจะให้ข้อมูลค่อนข้างครอบคลุมในทุกมิติของธุรกิจค้าปลีกมันสามารถประเมินได้ว่าทำโปรโมชั่นแล้วประสบความสำเร็จไหมมีลูกค้าสนใจไหมทำโปรโมชั่นคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจ่ายหรือลดราคาสินค้าไปไหมครับก็ช่วยในนี้นิดนึงได้พี่เพชรครับแล้วถ้าอย่างเมื่อกี้เราอยากสนใจซอฟต์แวร์เนี่ยครับแล้วแบบบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยอยากจะได้ซอฟต์แวร์เนี่ยมีซอฟต์แวร์แนะนำไหมครับบริษัทแนะนำไหมเท่าที่เคยคุยกับผู้บริหารของหลายๆห้างนะครับอย่างตัว Big C เองหรือว่า Top Supermarket เองเนี่ยเท่าที่ผ่านมาเขาก็ใช้ซอฟต์แวร์ Merchandise Management ที่ชื่อว่า Go เป็นหัวใจหลักของการทำงาน Go แปลว่า Go แบบไหน Go ทองอะครับ Go แปลว่าไปซอฟต์แวร์แบบไปมามา GOLD ทองหรือว่ายังเป็นซอฟต์แวร์ตระกูลอื่นอย่างซอฟต์แวร์ของสองทางเอสของเอเชียเองก็จะมี EDCore อีกตัวหนึ่งที่ใช้หรือว่า JDA ก็มีฟังก์ชันการทำงานในส่วนของ Merchandise Management ให้เลือกใช้อยู่เหมือนกันเป็นไงพี่โปจากฟังนี่มันรู้สึกถ้าเกิดเป็นองค์กรธุรกิจเขาจะได้ข้อได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับผมมองว่าในแง่ของการใช้งานอย่างเงี้ยตัวที่เป็นตัวบริหารจัดการทางด้านของร้านค้าปลีกซอฟต์แวร์พวกนี้ควรจะมีนะครับยิ่งวันนี้เนี่ย IT เราและอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมแล้วนะครับเพียงแต่ว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันสำคัญไหมผมว่าสำคัญนะครับเพียงแต่ต้องลงทุนนิดนึงนะครับเพิ่มไปเพื่อเพิ่ม productivity อันนี้สำคัญมากแล้วก็มัดใจลูกค้าเราจะได้รู้อย่างที่บอกไปว่าจะลงทุนตอนไหนช่วงไหนเป็นอย่างไรนะครับไม่งั้นเราลงไปเนี่ยเสียเงินเปล่าตอนคืนขายดีดันไม่ยอมเติมของใช่ไหมเพราะเราไม่รู้เลยถ้ามีซอฟต์แวร์พวกนี้มันจะช่วยวิเคราะห์ไปได้นะครับถ้าเรามองถึงช่วงเวลาอย่างที่คุณโป้บอกครับผมก็นึกถึงห้างหนึ่งที่นำซอฟต์แวร์ลักษณะนี้มาใช้งานเหมือนกันแต่ว่าแทนที่เขาจะซื้อของต่างประเทศแต่เขากลับเลือกที่จะพัฒนาตัวMerchandise Managementเป็นของตัวเองขึ้นมาอย่างในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปเองเนี่ยเขาก็พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้เองเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของเขาเจ๋งครับเจ๋งถ้าเราสังเกตนะครับว่าเดอะมอลล์เองมันจะมีโปรโมชั่นค่อนข้างหลากหลายเลยช่วงมิดไนท์เซลบ้างทันมกรามียิบย่อยตามช่วงเวลาดึกๆกลางวันช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นแบบโปรโมชั่นซ้อนโปรโมชั่นคือเขาต้องการซอฟต์แวร์ที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของเขาเขาเลยทำเองด้วยใช่ครับโอ้โหเดอะมอลล์ก็เป็นธุรกิจค้าปลีกอีกธุรกิจหนึ่งที่ลงทุนด้านไอทีค่อนข้างเยอะครับผมเหมือนกันที่ทราบข้อมูลนี่ก็คือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาลงทุนด้านไอทีไปเกือบ200 ล้านโอ้โหสำหรับการซัพพอร์ตธุรกิจเฉพาะไอทีอย่างเดียวเลยลงไปใช่ถือว่าใช้เงินเยอะมากบริษัทที่จะนายไอทีเริ่มสนใจแล้วเริ่มจ้องพี่ครับช่วยลงทุนกับผมด้วยนะครับ
พี่เพชรครับเมื่อกี้ที่พี่โป้เกริ่นไว้ก็คือเรื่องการที่แบบเข้าไปถึงปุ๊บเดี๋ยวนี้มีข้อความส่งบนสมาร์ทโฟนก๊อปมาแล้วพี่โป้มาแล้วคุณเพชรมาแล้วอันนี้มีโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับคุณก๊อปอันนี้เป็นซอฟต์แวร์อะไรครับพี่เป็นแนวเชิงไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานของระบบเครือข่ายไร้สายครับเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า position tracking คล้ายๆกับระบบ GPS ภายนอกอาคารแต่นี่คือเขาใช้เครือข่ายไร้สายภายในอาคารเนี่ยมาตรวจสอบตำแหน่งของลูกค้าว่าอยู่จุดไหนของร้านค้าอันนี้ลูกค้าต้องลงทะเบียนไหมครับพี่ใช่ครับลูกค้าต้องลงทะเบียนเข้าใช้เครือข่ายไร้สายของตัวห้างก่อนแล้วงบประมาณในการใช้ประมาณเนี้ยคิดครับประมาณสูงไหมผมว่าน่าสนใจนะอันเนี้ยก็จริงๆค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าในแง่ที่ลูกค้าร้านค้าเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้ก็มีโอกาสอยู่คือ ROI ก็คือดีกว่านะใช่ครับเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดเป็นห้างใช่ไหมครับผมเป็นคนเช่านะครับทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าทั้งห้างจะดูยังไงว่าแปะป้ายโฆษณาแล้วจะมีลูกค้าเห็นใช่ครับมันขึ้นมาในนี้ดีกว่าใช่แล้วลูกค้าเดินผ่านปุ๊บรู้เลยว่ามีข้อมูลด้วยว่าลูกค้าเดินผ่านร้านใช่ถ้าเกิดมันไปผนวกกับระบบมาชาร์จแมเนจเมนต์ที่เราบอกครับก็จะรู้ว่าลูกค้าเนี่ยเขาเคยซื้อสินค้าอะไรไปบ้างถ้าช่วงนี้มีสินค้าที่ตรงกันหรืออยู่ในความสนใจของลูกค้าเหมือนกันก็สามารถยิงโปรโมชั่นเข้าไปได้ตัวผู้ประกอบการค้าปลีกเองก็สามารถขายแอดโฆษณาไปกับไอ้ระบบโซลูชันแท็กกิ้งตรวจสอบตำแหน่งได้เหมือนกันจริงๆตอนนี้ก็ต้องมองว่าไม่ใช่โซลูชันแค่คิดเงินอย่างเดียวแล้วนะใช่ครับโซลูชันที่เราควรจะเริ่มเลยก็คือการจับเขาเรียกว่ากลยุทธ์ของการวางแผนแล้วใช่ครับเรียกว่าทำยังไงให้รู้ว่าลูกค้าเข้ามาวันไหนช่วงเวลาไหนใช้สินค้าอะไรใช่ครับแล้วก็ยันก็คือการทำยังไงให้คนที่ซื้อกับเราเนี่ยหรือผู้เช่าเองได้ผลประโยชน์ไปด้วยใช่ครับอันนี้ก็ทำให้ห้างสินค้าเองหรือตัวผู้ค้าปลีกเองได้คุ้มที่สุดใช่ครับมันจะเข้ากับเทรนด์ทางระบบมาร์เก็ตติ้งยุคใหม่ก็คือ one to one marketing ซึ่งเป็นการตลาดแบบตัวต่อตัวเลยคราวนี้ไม่ต้องเหวี่ยงแหลงโฆษณาหรือว่าแจกโบรชัวร์จำนวนเยอะแล้วคราวนี้เรายิงสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเข้าไปที่มือถือของเขาเลยเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่เลยครับพี่ใช่ครับถ้าสรุปตอนนี้เทรนด์แบบนี้คือคุณประโยชน์ของมันแล้วก็ประเทศไหนที่เขาใช้กันบ้างครับพี่เป๊ะจริงๆในฝั่งอย่างญี่ปุ่นเองเกาหลีเองเขาก็ใช้อยู่มาพอสมควรแล้วนะครับในตัวนี้ครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจอยู่คือสักเซสเลยถูกไหมตลาดใช่ครับเดี๋ยวเราก็ต้องลองดูเพราะว่าห้างสรรพสินค้าในบ้านเราเนี่ยใหญ่ๆแล้วก็หลายแห่งเนี่ยแอดวานซ์ทั้งนั้นเลยใช่ครับในอนาคตเชื่อว่าน่าจะเข้ามามีไหมครับพี่ห้างในประเทศไทยเริ่มจะมีไหมเพราะจริงๆอย่างถ้าเราตามข่าวกันดูอย่าง Tesco Lotus เองก็เพิ่งเปิดตัว Tesco Watt Free Wi-Fi ไว้ให้คนที่ถือบัตรขับการ์ดเข้าไปใช้งาน Wi-Fi ของใน Tesco ได้ฟรีเหมือนกันตัวนี้มันก็จะเป็นการจูงใจให้คนเข้าไปล็อกอินใช้ Wi-Fi ของตัว Tesco เองก็จะได้ตำแหน่งคราวนี้เขาจะได้ข้อมูลของเราแล้วว่าเราเข้ามาแล้วเราไปเดินไปจุดไหนของร้านค้าบ้างสนใจอะไรบ้างใช่ไหมฮะใกล้ๆตำแหน่งที่ร้านนั้นอยู่ผมกำลังมองว่าเขาคงจะต่อยอดไปโซลูชันที่เราบอกมาในอนาคตอันใกล้นี้เป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นจุดขายด้วยถูกต้องครับในส่วนของสื่อมาร์เก็ตติ้งเพราะเขามีทั้งออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้าส่งถึงบ้านด้วยใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ข่าวเทสโก้ฮอตมากนะฮอตมากมีทั้งเรื่องหลายเรื่องอะไรกันนะครับผมไม่เคยไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะครับนะครับเอาล่ะวันนี้เชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้ข้อมูลดีๆจากพวกเรา3คนนะครับในเรื่องของการนำใช้ Point of Sale แล้ววันนี้ต้องบอกว่า Point of Sale ไม่ใช่แค่เครื่องคิดเงินแล้วมันสามารถวิเคราะห์ได้มากกว่าเดิมใช่ครับอุปกรณ์ IT จริงๆอย่างบอกว่าถ้าเกิดต้องการ One Stop Shopping แล้วก็มีถูกไหมครับพี่โป้มีครับมีหลายแบรนด์เลยถูกไหมหลายแบรนด์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดต้องการเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่โซลูชันที่คุณจะมองก็เริ่มเป็นการทำ Marketing ใช่ครับกลยุทธ์ใหม่นะครับซึ่งทั้งหมดนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดตามเรานะครับ3คนเลยครับแฟนเพจนะครับแล้วก็ Twitter นะครับเราทั้ง3คนจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วตอนนี้หมดเวลาแล้วในช่วงนี้นะครั รบแต่เรายังไม่ปล่อยพี่เพชรไปรเดี๋ยวจะพาพี่เพชรไปพบกับช่วงสุดท้ายนะครั รบแคสโซเชียลครับเดี๋ยวไปพบกันครับเตรียมพบกับรายการที่คุณผู้หญิงต้องดูและคุณผู้ชายควรรู้เพื่อไม่ตกเทรนด์ใน Gossip Socialรายการที่เป็นมากกว่าการบอกเล่าข่าวสารในโลกโซเชียลพร้อมจับทุกประเด็นร้อนในโลกโซเชียลมาอัปเดตให้คุณเรื่องไหนอินและฟินเวอร์ในรอบสัปดาห์ในอินเทรนด์พร้อมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆที่ไม่ควรพลาดงานไหนลดแลกแจกแถมเรารายงานคุณก่อนใครถ้าคุณต้องการรู้ลึกรู้ทันโลกโซเชียลแบบไม่ตกเทรนด์ต้อง Gossip Social คุณสามารถติดตามรายการได้ที่ช่อง Cat Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา 12:30 น. ถึง 13:00 น.